สวัสดีครับท่านอธิบดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีทั้งสองท่านและผู้ชมทุกท่านด้วยครับค่ะเป็นเลยครับเสาร์ที่ผ่านมามีฝนหนักฝนตกหนักลมแรงแล้วก็มีน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่วันนี้สถานการณ์ความรุนแรงเรื่องของสภาพอากาศยังมีโอกาสเกิดขึ้นเหมือนในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเปล่าครับท่านครับแถววันนี้แถวทางภาคกลางกรุงเทพมหานครและก็แถวทางปริมณฑลภาคตะวันออกยังมีได้อีกวันนึงนะฮะวันนี้อีกวันนึงแล้วสัปดาห์ที่7แต่ว่าพ้นจากวันนี้แล้วเนี่ยลักษณะของฝนก็จะลดน้อยลงแล้วล่ะนะครับในช่วงนี้เนื่องจากว่าลักษณะของความกดอากาศสูงที่มันดันลงมาในช่วง 2-3 วันก่อนเนี่ยที่ทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มอ่อนกำลังลงนะครับอย่างไรก็ตามก็มีหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะมันจริงๆมันไม่ได้มีแถวทางภาคกลางภาคตะวันออกอย่างเดียวนะบางทีมันก็ล้ำขึ้นไปทางเหนือด้วยนะครับเพราะว่าการแผ่ดันขึ้นไปของลักษณะของมวลอากาศนี่ก็ถือว่ามันกระจายไปได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะฮะหลังจากวันนี้ก็จะดีขึ้นแต่ช่วงจากเนื่องจากวันนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มีการแปรปรวนมีการสลับสับเปลี่ยนมีการเริ่มที่จะมีฤดูแปรผันนะฮะคือกำลังจะเข้าสู่ฤดูหนาวเพราะฉะนั้นอากาศช่วงนี้ค่อนข้างจะแปรปรวนสักนิดนึงหลายท่านอาจจะต้องเจอโอ้ทั้งฝนทั้งลมแล้วก็เดี๋ยวตอนเช้าเปลี่ยนเป็นลมหนาวลงมานะอย่างเช่นทางเหนือทางอีสานอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ต้องระวังสุขภาพสักนิดหนึ่งครับผมค่ะท่านอธิบดีค่ะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าวันนี้อีกหนึ่งวันที่ทั้งกรุงเทพภาคกลางปริมณฑลตะวันออกอาจจะล้ำๆไปทางเหนือนิดนึงเนี่ยจะยังมีฝนอีกหนึ่งวันจะมีจังหวัดไหนที่จะมีหนักเป็นพิเศษแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมคะนี่แหละแถวกรุงเทพนี่แหละกรุงเทพปริมณฑลนะครับแล้วก็แถวทางชลบุรีนะครับแล้วก็มีแถวทางอะไรสมุทรสาครสมุทรสงครามกลุ่มล่างๆเนี่ยฮะไปถึงเพชรบุรีแล้วก็ทางตอนบนอาจจะเป็นหัวหินก็ได้อาจจะมีสิทธิ์ที่จะเลื่อนเข้าไปอยู่นะครับคือลักษณะแนวเนี่ยมันเป็นแนวของริมชายทะเลมันมีลักษณะของการยันยันกันอยู่ระหว่างความชื้นพื้นน้ำความร้อนลักษณะอากาศเย็นลงมาแล้วก็มีแนวร่องฝนหรือร่องความกดอากาศต่ำด้วย 2-3 ประการนะครับก็เลยทำให้ในบริเวณที่ผมกล่าวมาครู่นี้ก็อาจจะมีลักษณะของฟ้าคะนองหรือฝนรุนแรงเกิดขึ้นได้นะครับไว้อีกสักวันนึงนะสัก 8-9 นี้น่าจะดีขึ้นละครับครับช่วงนี้ถือว่าเป็นฝนสุดท้ายของฤดูกาลฝนปีนี้หรือเปล่าฮะท่านฮะยังไม่หมดนะผมยังมองอีกว่ามันจะไปได้อีกสักระยะเด็กนะฮะเดี๋ยววันที่13เนี่ยทางเราทางกรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศให้ทราบว่าลักษณะของฤดูฝนจะเริ่มต้นเมื่อไหร่ตอนที่ฝนเขาเรียกอะไรฝนทางฟ้าฝนที่สุดฤดูกาลมันจะลงมาตอนที่ลักษณะของฤดูหนาวเริ่มต้นนั่นแหละจะมีอากาศเย็นลงมาช่วงนั้นจะมีเพียงฟ้าเพียงฟ้าที่ฝนตกรุนแรงฝนตกหนักที่หนักมากได้เพราะหลังจากนั้นก็จะหายไปเลยแล้วก็จะอากาศก็จะเย็นอันนี้จะเริ่มเป็นฤดูหนาวละในช่วงตอนเปลี่ยนฤดูอีกทีหนึ่งที่เรียกว่าฝนสั่งฟ้านะตามโบราณเขาเรียกครับผมท่านอธิบดีคะเมื่อสักครู่เนี่ยติดตามการประชุมวิเคราะห์สถานการณ์น้ำของทางสทนช.ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นมีบอกมาเพิ่มเติมว่าตั้งแต่15ตุลาคมนี้เป็นต้นไปทางภาคใต้อาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วยไหมคะอันนี้มันเป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่าพอเริ่มต้นฤดูฝนปุ๊บเนี่ยทางเราหนาวอ่ะทางใต้มันจะเริ่มต้นเป็นฤดูฝนของเขาพอดีจะเป็นทางใต้นี่หมายถึงทางฝั่งอ่าวไทยนะตั้งแต่ทางประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาไล่เรื่อยลงไปอย่างเงี้ยกลุ่มนี้แต่พออีกฝั่งนึงอย่างเช่นพังงาระนองภูเก็ตกลุ่มนั้นกลับไม่ค่อยมีฝนละอันนี้สบายละคือมันจะเป็นแนวบังลมในด้านโน้นแต่ลมจะเป็นลักษณะลมเหนือลมตะวันออกเฉียงเหนือลงมาก็จะทำให้กลุ่มทางด้านนี้ฝนค่อนข้างเยอะนะครับก็ถูกแล้วก็ช่วงฤดูหนาวเนี่ยภาคใต้เป็นฤดูฝนไงต้องเตรียมรับมือเพราะว่าฝนนี่เยอะมากจริงถ้าเป็นภาคใต้นะครับครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับแต่ส่วนอันดามันเนี่ยถือว่ายังท่องเที่ยวได้ครับครับครับแล้วเรื่องของพระนะฮะเชิญครับท่านมันเป็นไรฮะช่วงนี้ก็ถือว่าภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะเป็นฤดูฝนกับฝั่งตะวันตกก็จะเป็นช่วงเริ่มต้นของ
ฤดูการท่องเที่ยวอย่างที่พูดเมื่อครู่นั่นแหละครับถูกต้องแล้วครับสำหรับทางเหนือทางอีสานทางแรงต่างก็เป็นเรื่องของหน้าหนาวแล้วสบายสบายแล้วตอนนี้ครับผมค่ะอย่างภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยที่ถ้าเราหนาวแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเจอกับฝนหนักอย่างที่เป็นมาตลอดทุกปีอยู่แล้วนี่นะคะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าปีนี้เนี่ยดูแล้วจะหนักแค่ไหนอะคะท่านอธิบดีคะถ้ามองดูนะปีนี้อาจจะถือว่าลมหนาวอาจจะเยอะกว่าปีที่แล้วหน่อยนึงถ้าผมคาดการณ์นะอาจจะมีลักษณะของฝนมากนิดนึงแต่โดยภาพรวมแล้วมันก็ใกล้เคียงกับปีที่แล้วเพียงแต่ว่าปีนี้จากแนวโน้มอาจจะหนาวกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยคือปีที่แล้วมันเราก็ดูแล้วว่าลมหนาวมันค่อยลงมาเนี่ยลงมาแค่สองสามวันก็เบรกแล้วสองสามวันก็เบรกแล้วอย่างเงี้ยปีนี้อาจจะมีหนาวก็อาจจะดูดีกว่านะอาจจะเป็นแบบรู้สึกได้ใส่เสื้อกันหนาวหนาวบ้างเนี่ยปีที่แล้วไม่ค่อยได้ใส่เลยอย่างเงี้ยเป็นต้นครับแล้วตอนนี้มีพบสัญญาณการก่อตัวของพายุรอบๆบ้านเราใกล้ๆบ้านเราบ้างไหมอะคะในบ้านเราใกล้ๆมันไม่มีนะแต่มีนู่นเดินรอบฝั่งฟิลิปปินส์ไปอีกไกลๆนะครับอันนั้นก็เราก็จับตาดูแต่ดูแล้วมันแนวโน้มทิศทางไม่ค่อยเข้ามามีโทษต่อบ้านเราครับก็อาจจะไปกับอาจจะไปทางไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นเดิมเนี่ยคงจะไม่มุ่งตรงมาบ้านเราครับครับขออนุญาตย้อนถามถึงเรื่องของพายุหมุนงวงช้างหน่อยฮะปรากฏการณ์ที่ว่าเนี่ยที่มีคนถ่ายคลิปไว้ได้แล้วแชร์ออกมาเนี่ยเกิดจากอะไรฮะสาเหตุคืออะไรฮะก็จริงๆมันเป็นลักษณะการความแปรปรวนของสภาพของเมฆเขาเรียกเมฆฝนฟ้าคะนองซึ่งมันจะเกิดขึ้นปกติอยู่แล้วโดยเฉพาะลักษณะของเมฆเขาเรียกภาษาชื่อมันก็คือเมฆคิวโมโลนิมบัสนะครับเมฆฝนฟ้าคะนองนี่แหละมันจะมีการแปรปรวนของลมภายในอันนี้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วมีการไหลขึ้นไหลลงของสภาพของลมภายในกลุ่มเมฆอยู่แล้วถ้าตัวเล็กๆถ้ามันเกิดขึ้นอย่างที่เราเคยเห็นในหน้าร้อนก็เรียกว่าเป็นลักษณะเป็นลมงวงช้างงวงช้างหรือว่าเล่นมันเกิดบนแผ่นน้ำผืนน้ำก็จะเรียกว่า water spout หรือประมาณแล้วการเล่นน้ำอย่างเงี้ยถ้าในพื้นดินใหญ่ๆมากๆเขาจะเรียกว่าเป็นทอร์นิโดนะครับหรือบางคนอาจจะมองว่าเป็นลักษณะเป็นกัสนาโดอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งสับในบางคนก็อาจจะบรรยายขึ้นมาใหม่เป็นลักษณะของลมกระโชกที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วมันหมุนค่อนข้างเร็วนะแต่จริงๆแล้วชาวบ้านเราก็รู้จักกันมาในลักษณะของลมงวงช้างซึ่งมันใหญ่หน่อยเท่านั้นเองครับผมค่ะถ้าขอความรู้นิดนึงค่ะอธิบดีค่ะถ้าเจอลักษณะแบบนี้เนี่ยพายุหมุนงวงช้างแบบนี้หลายๆคนคืออาจจะเคยเจอเคยเห็นคุ้นชินแต่ว่าบางคนที่ไม่เคยเจอเวลาที่เจอแบบนี้เราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงอะคะมันจะโอกาสที่มันจะรุนแรงตรงจุดกลางมันจะแรงนิดนึงนะครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ใกล้ๆศูนย์กลางจะมีอันตรายแล้วก็ที่สำคัญประเด็นหนึ่งก็คือว่าพยายามเข้าที่กำบังเพราะว่ามันอาจจะทำให้พวกถ้ามันเป็นในเมืองเนี่ยพวกเศษกระเบื้องเศษติดเศษอะไรต่างๆเนี่ยมันหักต้นไม้หักโค่นหรือเศษสังกะสีอะไรปลิวคือวัสดุอุปกรณ์ที่มันไม่แข็งแรงมาจะปลิวมาทำอันตรายแก่เราได้นะครับท้ายที่ดีก็ควรจะเข้าที่กำบังหรือว่าหลบอยู่ในอาคารก็จะดีนะครับครับผมครับแล้วแบบนี้ถ้าเกิดมีฝนตกหนักลงมาอีกหรือว่าช่วงใกล้เปลี่ยนผ่านฤดูกาลมีฝนหนักๆเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดลักษณะคล้ายๆพายุหมุนงวงช้างอย่างที่เห็นอีกไหมฮะมันมีความเป็นไปได้ฮะในลักษณะของเมฆฝนฟ้าคะนองหรือเมฆซีบีเนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้ตลอดนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะหนักบ้างเบาบ้างขึ้นอยู่กับปริมาณขนาดของตัวมวลเมฆแล้วก็มีความเร็วของการไหลเวียนกระแสอากาศภายในก้อนเมฆก้อนนั้นด้วยครับถ้ามันมีการไหลเวียนค่อนข้างเร็วหรือว่าการโอเวอร์ชูตแรงมันก็สามารถที่จะดึงให้ปรากฏการณ์ต่างๆเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างรุนแรงได้เช่นเดียวกันครับค่ะเพราะฉะนั้นโดยสรุปวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่จะต้องเจอกับฝนตกนะคะหลังจากนี้ก็จะเริ่มลดลงแล้วแล้วก็อาจจะมีกลับมาแปรปรวนอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของการเปลี่ยนผ่านฤดูนะคะท่านอธิบดีคะครับถูกต้องครับค่ะค่ะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวคงต้องขออนุญาตรบกวนท่านอธิบดีอีกครั้งหนึ่งนะคะครับครับด้วยความยินดีครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาท่านภูเวียงประคำมินนะคะอย่างที่เมื่อสักครู่ย้ำไปก่อนจะจบว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันนะคะถ้าจะย้ำเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกอาจจะกินไปทางภาคเหนือนิดหน่อยที่จะเจอฝนหนักอีกหนึ่งวันจังหวัดก็กรุงเทพแน่นอนชลบุรีสมุทรสาครหัวหินก็อาจจะเจอด้วยสำหรับวันนี้แต่ฟังแล้วรู้สึกว่าชาวกรุงเทพเองวันนี้ใครเลิกงานเนี่ยต้องเตรียมตัวดีๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การฝนต่างๆร่ม
หรือแม้แต่วางแผนการเดินทางนิดนึงอาจจะเจอรถติดได้อย่างนี้ถ้าเกิดฝนตกลงมาแรงใช่ค่ะแล้วหลังจากนี้ก็ต้องติดตามสภาพอากาศกันให้ดีนะคะเพราะว่าแม้ว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยฝนอาจจะน้อยลงแต่ว่าเดี๋ยวพอมาช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูจากหน้าฝนไปหน้าหนาวจากฤดูฝนไปฤดูหนาวก็จะมีฝนฟ้าคะนองลงมาอีกหนึ่งรอบและหนักกว่านี้ด้วยใช่ที่บริบูรณ์ก็จะต้องติดตามการรวมถึงหลังจากนี้ไปก็จะเป็นภาคใต้ในฝั่งอ่าวไทยนะคะ